โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ตลาดข้อสุฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับกับพาร์ทที่3นะฮะพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องของคอมโบนะครับวันนี้ที่เราจะทำมีทั้งหมดนะครับมีเรื่องของคอมโบ PVP คอมโบฟาร์มอนคอมโบมูเมนต์นะครับเรียกว่าคอมโบมูเมนต์ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโปรเทคชั่นคอมโบนะครับของอเวคานิ่งที่เราจะมาพูดกันทั้งหมด4เรื่องเนาะโอเคนะครับไปพาร์ทที่3นี้นะเดี๋ยวผมเข้าเรื่องที่ตัวของคอมโบฟาร์มอนก่อนเลยหรือคอมโบ PVE นะครับคอมโบ PVE เนี่ยผมจะใช้เป็นอันนี้นะครับแอดออนตัวนี้นะครับที่เคยลงให้ของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสามารถกลับไปดูกันได้เนาะที่แล้วเป็นแอดออนตัวนี้ครับที่ผมเลือกใช้ออนตัวนี้เพราะว่าทันทีที่เราใช้คอมโบทั้งคอมโบนะครับมันจะทำให้บัฟแอดออนจะขึ้นที่ตัวเราหรอกครับมอนเตอร์เนี่ยครบทุกอันนะครับจะไม่มีตัวไหนที่ค้างอยู่เลยนะโอเคนะครับสำหรับคนที่เคยดูช่องเราแล้วเนี่ยคอมโบนี้ก็จะคุ้นๆนะครับจะมีปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับแต่ใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวเราเรียนคอมโบไปด้วยกันนะครับผมจะทำให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายแล้วก็ดูไปเลยว่าใช้สกิลอะไรไปแล้วบ้างป่ะเริ่มฮะก็จะประมาณนี้นะคอมโบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับใช้ตั้งแต่โอ้โหใช้ทุกที่เลยใช้ทุกที่เลยนะครับผมยันไกลฟินอะตั้งแต่แบบอาร์คมานยันไกฟินนะครับใช้คอมโบนี้ฟาร์มทุกที่เลยเป็นคอมโบที่ค่อนข้างถูกใจนะครับแล้วก็อันนี้ต้องขอบคุณน้องสโลวี่ด้วยนะครับที่เอาคอมโบมาเผื่อแผ่กันนะครับผมก็มาปรับประจูนให้มันเข้ากับตัวผมที่มากที่สุดนั่นแหละนะครับมันจริงๆแล้วคอมโบเรื่องคอมโบเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกใครจะถนัดแบบไหนก็แชร์นั้นนะมันไม่ผิดมันไม่ถูกหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเอาคอมโบไปด้วยเนี่ยเอาคอมโบไปใช้เนี่ยก็อย่าลืมเอาแอดออนไปใช้ด้วยนะครับให้แอดออนมันรันออกมานะครับนะเต็มประสิทธิภาพเนาะคือเอาไปใช้ก็อย่าลืมเอาแอดออนไปด้วยเด้อนะครับโอเคมาอธิบายกันนะครับผมจะอธิบายเป็นทีละสเต็ปละกันนะสเต็ปแรกอาจจะ 3-4 สกิลอะไรนะครับสเต็ปแรกนะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับเล็บเท้า0นะครับเพื่อเอาบัฟความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ตามด้วยไปมีดหมุนเวียนเอาแอดออนนะครับความเร็วโจมตีกับตีมอน30นะแล้วก็ปาดาวกระจายนะครับตัวชูริเคนพยาบาทของผมเนี่ยมันจะติดแอดออนเป็นเพิ่มแม่นยำกับเพิ่มที่เข้าดาเมจจะใช้ประมาณนี้ปึ๊บติดแอดออน5อันติดแอดออน5อันหลังจากที่เราปาดาวกระจายไปแล้วนะครับให้กดเปลี่ยนอาวุธนะครับเปลี่ยนทางไหนก็ได้นะครับเปลี่ยนขึ้นหรือเปลี่ยนขวาเปลี่ยนล่างได้หมดนะครับเปลี่ยนซ้ายก็ได้ถ้าถนัดนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนอาวุธแล้วใช่ไหมครับกดคลิกขวาทีหนึ่งครับขวาทีหนึ่งตั้งยกดาบขึ้นนะครับกดสเปซบาร์แล้วก็คลิกขวาแต่อันนี้มันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะก็จะเป็นเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาสเปซบาร์คลิกขวาค้างสังเกตสกิลตัดคอฉับพลันนะครับถ้าเกิดเราใช้ต่อจากข้อต่อจุดบอดมันจะเป็น3ทิศใช่ไหม1นะครับทิศแรกไม่นับเนาะ1 2 3เราจะใช้ทิศขวาค้างให้ถึงทิศที่2หรือทิศที่มันทิ่มนะครับทิศนะทิศที่มันทิ่มแค่นี้พอนะครับแล้วให้เราแคนเซิลมันด้วยการจะเป็นบาร์หนึ่งทีนะเอาใหม่ปึ๊บถามว่าทำไมต้องใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้เพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเดดแอร์ถ้าเกิดเราใช้แค่สเปซบาร์ขวาแค่นี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นเดดแอร์ครับมันจะเป็นเดดแอร์คือคอมโบมันจะไม่มีสกิลอะไรมาใส่ให้มันนะครับยกเว้นแต่ไปสลับไปใช้สกิลของฝั่งพีเวกหรือดาบสั้นผมก็เลยอ่ะเอานี้ใส่ไปเลยบวกกับตัวของอันนี้มันจะตัดแอนิเมชันได้ด้วยนะครับ
ก็จะตัดแอนิเมชันของตอนพิมพ์ไปแล้วได้พอถ้าเกิดว่าถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะถ้าไม่ตัดด้วยสเปซบาร์มันจะต่อสกิลไม่ได้ต้องรอมันเก็บดาบก่อนเท่านั้นถ้าเราตัดสามารถต่อได้เลยตัวของตัดคอฉับพลันเนี่ยถ้ากดใช้จะมีบัฟความเร็วโจมตีขึ้นทันทีนะครับไม่ว่าจะใช้จากสแตนไหนนะครับฟันธรรมดาก็ได้ธรรมดาขึ้นแต่เราใช้ต่อจากข้อต่อยตรงนี้เราจะได้บัฟนะครับจะได้ดีบัฟมอนเตอร์เป็นลดป้องกันนะครับเพิ่มความเพิ่มดาเมจมอนเตอร์20นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตี7ได้ความเสียหายด้านหลังอีก5นะอันนี้โอเคนะครับต่อจากข้อต่อและจุดบอดกับตัดคอฉับพลันนะครับให้ใช้ชิปคลิกซ้ายคลิกขวาครับชิปคลิกซ้ายนะครับต่อข้อต่อให้แล้วหนึ่งปึ๊บชิปคลิกซ้ายทิศขวาครับฟันขาด2ท่อนนะครับมันจะกลับมาอยู่ที่สแตนการยกดาบถูกไหมสแตนการยกดาบเนี่ยเราสามารถกระโดดได้นะครับหลังจากที่เราฟันขาด2ท่อนไปแล้วนะครับฟันขาด2ท่อนไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าโพซิชันที่เรายืนอยู่มันยังไม่ได้อยู่หลังของมอนเตอร์นะครับให้เรากระโดดไปข้างหลังได้ตรงนี้เราจะโดดเข้ามากลางมอนเตอร์นะครับกลางกลุ่มของมอนเตอร์ให้เรากดโยนดาบด้วยการกดคลิป F ทีนี้อาจจะต้องย้ายโพซิชันตัวเองนิดหนึ่งนะครับให้มันมาโดนสกิลอสอรพิจูโจมได้แบบเต็มๆก็อันนี้ก็ลองดูว่าจะแดชซ้ายแดชขวาแดชหน้าแดชหลังอะไรก็ว่าไปจะแดชหลังส่วนใหญ่แดชออกข้างหลังก็อสอรพิจูโจมก็จะไปใช้ Cancel F นะครับเป็นตัดคอสัมพันธ์กับฟันสุญญากาศ2สกิลนี้นะครับถ้าใช้ F อย่างเดียวอ่ะมันจะช้ากว่าครับ F อย่างเดียวมันจะฟันพื้น2ทีก่อนที่จะสวัสดาบลงบวกกับถ้าเกิดเราใช้ตัดคอสัมพันธ์มันจะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มผมก็เลยจะเลือกใช้เป็นตัดคอสัมพันธ์แล้วก็ฟันสุญญากาศเป็น Cancel Fมาดู SF แล้วก็ Cancel F SF Cancel F ต่อจากนั้นเราจะใช้นี่ครับสกิลสำเร็จโทษประหารนะผมจะดึงขึ้นช็อตคัทนะครับแล้วก็เราจะที่ขวาค้างไปเลยครับเพื่อจะต่อเขตแดงความเร็วแสงแล้วก็ต่อระเบิดความเร็วเสียงเป็นประมาณนี้นี่ครับจบคอมโบถ้าเกิดว่ามอนไม่ตายก็หลังจากที่ระเบิดความเร็วเสียงแล้วก็ต่อและจุดบอดที่ขวาได้อย่างนี้ปึ๊บก็จะต่อคอมโบนี้ได้ครับแต่จริงมันสามารถพอลงจากตัวของระเบิดความเร็วเสียงแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ใบมีดหมุนเวียนแล้วก็วนลูปสกิลได้ก็จะเป็นประมาณนี้ตึงๆนะครับพอปึ๊บก็วนต่อเลยประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะตายทุกตัวแล้วแหละนะถ้าเกิดไม่ตายก็อาจจะต้องไปเติมสกิลเอาเองละลองหาสกิลใส่เพิ่มดูประมาณนี้นะครับก็ใช้แอดออนแบบนี้นะครับจะขึ้นทั้งหมดแต่ผมทำไม่ดูนะว่ามันขึ้นแอดออนจะขึ้นหมดเลยไปดูตอนจะขึ้นหมดทุกอันจะขึ้นหมดเลยนะครับผมในขณะที่เราใช้คอมโบนี้อยู่นะครับโอเคนะสำหรับคอมโบของการ PVP ก็ไอ้ PVE นะครับการฟาร์มมอนการเก็บเลเวลก็จะใช้ประมาณนี้นะครับใช้ประมาณนี้นะก็ถ้าจะใช้ประมาณนี้ได้แนะนำว่าอาจจะต้องเลเวลสัก60ก่อนนะครับเพื่อให้สกิลมันครบๆนะก่อนที่จะใช้ได้เลเวล60ก่อนโอเคต่อมานะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องมูเมนต์นะครับ
พราะว่าเดี๋ยวเราจะลิงก์เรื่องไอ้นี่ด้วยนะครับ movement สมมติว่าเราต้องการจะขยับจากกองมอนกองนี้ไปมอนอีกกองนึงซึ่งอยู่ตรงทางนี้ตรงทางนี้ระยะทางมันค่อนข้างห่างกันเนาะส่วนใหญ่นินจาก็จะใช้กันประมาณนี้ใช้แดดแล้วก็ซิกแดดแล้วก็แดดทีนึงแดดแดดแดดทีเนาะแต่ถ้าในกรณีที่ตัวของซิกแดดหรือเคล็ดลับนินจามันคูลดาวน์เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันสามารถขยับไปได้นะครับหรือเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่ากับใช้เคล็ดลับพิจารณานะครับก็คือผมจะมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือจะเป็นวิธีของการที่เราจะมูฟด้วยการใช้พายุเงานะครับใช้การทักทายอสูรกับพายุเงาก็จะเป็นแดดทักทายอสูรพายุเงาแดดระยะทางก็จะเห็นว่ามันไกลพอสมควรแล้วแหละครับแต่ว่ามันสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับนั่นคือหลังจากที่คุณพายุเงาแล้วเนี่ยครับสลับอาวุธครับแดดยกดาบกระโดดข้างหน้าฟันเพิ่มได้อีกระยะทางโคตรไกลอันที่สองนั่นก็คือเราจะใช้เหมือนเดิมครับใช้แดดแต่คราวนี้เราจะไม่ใช้การทักทายศูนย์เราจะใช้แดดแล้วก็ใช้ระเบิดควันตามด้วยหายตัวแล้วก็ได้ทีนะครับเนื่องจากมันกดช้าไม่ได้เนาะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดดูไม่ทันก็ไปกดกอดูแล้วกันนะครับไปกดสโลดูนะ WW สเปซบาร์ค้าง WW นั่นกรณีที่สกิลมันคูลดาวน์เนาะจริงๆมันก็สามารถสลับได้แหละโอเคนะอันนี้เป็นการมูฟกองต่อกองนะครับต่อมานะครับหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าเฮ้ยพี่นินจามันมีแดดอยู่แค่2อันเนี่ยมันจะไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายังไงให้ทันคนอื่นเขานะครับจาเนี่ยเราจะใช้สกิลเคลื่อนที่ด้วยการใช้สกิลโจมตีนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะเอาสกิลโจมตีที่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งหมดของนินจามาให้ดูนะครับไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้การคอมโบไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสกิลเคลื่อนที่ทั้งหมดของนินจานะครับในฝั่งของดาบสั้นครับนินจาเวคานิ่งที่จะใช้กันนะครับสกิลแรกครับนั่นก็คือการทักทายศูนย์ครับผมจะไม่นับสกิลก้าวย่างอสูรกับตัวเคล็ดลับนินจานะจะไม่นับ2สกิลนี้ผมจะนับแค่สกิลโจมตีสกิลแรกครับการทักทายศูนย์ทิป W แล้วก็ทิป W คลิกซ้ายนะครับคลิป W คลิกซ้ายถ้าอยู่ออนคูลดาวน์เนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลมากขึ้นครับเราก็อาจจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ใช้เป็นนี้แดดปึ้งก็จะปาได้ไกลมากขึ้นสกิลต่อมาที่เราจะใช้กันนะคือการฟันข้างครับฟันข้างเนี่ยไม่มีคูลดาวน์นะไม่มีคูลดาวน์สามารถใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าสเตมินาเราจะหมดเราจะสามารถใช้ได้ฟันได้เรื่อยๆจนกว่าสเตมินาเราจะหมดเลยอันนี้คิวเคลื่อนที่2นะครับอีกอันนึงนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้กันนั่นก็คือถ้าเสียบปัตภีนะครับสกิลเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยเอามาจับใช้เป็นไอ้นี่ไปเลยนะครับเนื่องจากว่ามันคอมโบกันได้เราสามารถใช้กระโดด2ครั้งครับแล้วก็ FF ได้มันจะพุ่งไปข้างหน้าต่ออีกนิดนึงครับบวกกับตัวถ้ากระโดด2ชั้นเนี่ยเราจะได้บัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ด้วยก็จะต่อเนื่องกันเลยนะครับปึ๊บก็ได้ระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อมาต่อมาสกิลที่เราจะใช้อีกอันหนึ่งที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นพายุเงาพายุเงาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผมใช้นะผมจะใช้ต่อจากการทักทายศูนย์นั่นแหละพยายามก็จะได้ไกลกว่าแต่ถ้าใช้แบบฉุกเฉินจริงๆก็จะเป็นแดดแล้วก็พายุเงาไปเลยเป็นก้าวย่างศูนย์แล้วก็พายุเงามันสามารถต่อได้หลายสกิลนะครับตัวพายุเงาเนี่ยสามารถต่อได้ด้วยระเบิดควันก็ได้ครับ
แดดบอกไปแล้วเนาะแดดไปแล้วนะครับแล้วก็มีนี้ครับตัวชูริเคนไฟท์นะครับชูริเคนวิ่งหนีเนี่ยครับก็พายุได้เหมือนกันต่อมาครับก็สกิลแบดจริงจังๆนะครับนั่นก็คือสกิลนี้ครับระเบิดควันแล้วตามด้วยหายตัวมันจะต้องใช้เป็น3ทีนะครับระเบิดควันเสร็จปุ๊บหายตัวแล้วก็แดดต่อจะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคูดาวหายตัวมันไม่ได้ติดอยู่นะถ้าใช้จริงผมแนะนำว่าลองดูแล้วกันนะตามสถานการณ์ฝึกใช้ไปด้วยใช้ได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งที่สามารถใช้ในการเคลื่อนที่ได้แต่ว่ามันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจะต้องมีเป้าล็อกให้มันด้วยนั่นก็คือนี่ครับรอบสังหารหัวหน้าเป็นสกิลที่ผมล็อกไว้นะครับล็อกไว้แล้วก็เอาจัดขึ้นช็อตคัทไปเพราะว่าถ้าเกิดเรากดเองเนี่ยมันจะกดค่อนข้างยากถ้าถามเหตุผลไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมพูดไว้แล้วเราจะใช้ได้ในกรณีที่มันมีเป้าหมายให้เราเคลื่อนที่แล้วก็อีกสกิลครับเป็นสกิลทีเด็ดนั่นคือขอนไม้ครับขอนไม้ป่ามาใหม่จะสามารถเลือกไปซ้ายหรือไปขวาได้ด้วยผมจะใช้ทริคนี้นะสมมติว่าผมจะไปทางนี้ทางตรงนะครับผมจะหันหน้าออกนิดนึงอันหน้าออกทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้แล้วก็แค่ก่อนแล้วก็เลือกจะเคลื่อนที่มาข้างหน้าได้ไกลขึ้นโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของในภาคดาบสั้นนะต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่ของทางด้านดาบอเวคเนนิ่งนะครับด้านของอเวคเนนิ่งเอาไว้แค่นี้เนี่ยมีเคลื่อนที่ด้วยกันไม่เท่าไหร่นะครับน้อยค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยแต่ที่ใช้จริงๆก็น่าจะมีอยู่สองสามสกิลได้มั้งมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับสกิลที่1ครับสกิลทีเด็ดเลยนะครับนั่นก็คือนี่แรงพยาบาทครับครับคลิกซ้ายเนี่ยสามารถไปได้2ทางนะไปได้2ทางสามารถยกดาบก่อนแล้วก็ตายก็ได้สแตนมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ยกดาบเนี่ยมันจะฟันเป็นแนวนอนนะครับฟันเป็นแนวนอนส่วนถ้ายกดาบเนี่ยจะฟันจากหัวลงเท้านะครับเป็นแนวตั้งก็เอาไปหักใช้นะครับอีกหนึ่งสกิลที่นินจาน่าจะทราบกันอยู่แล้วเนาะก็คือรุ่นหน้าไร้เสียงครับอันนี้สามารถไปได้ทั้งหมด6ทิศนะครับได้ทั้งหมดตามภูดาวเลยนะครับได้หมดหกสิบอันนี้ก็ต้องหัดใช้นะจินจาสำหรับมือใหม่ยังไม่ทราบต้องหัดใช้ต่อมาครับผมเป็นสกิลที่ผมมองว่าเป็นสกิลใหม่ละกันนะที่เพิ่งเอาเข้ามาครับในฝั่งของเวคานิ่งนั่นก็คือสกิลนี้ครับเจ็ดแดงความเร็วแสงครับสกิลนี้จะต้องหันหลังนะครับด้วยการสะบัดเมาส์ที่ของผมก็คือผมจะสะบัดเมาส์ไปข้างหลังก่อนเลยปึ๊บสะบัดเมาส์ข้างหลังแล้วค่อยกดนะครับสะบัดเมาส์ข้างหลังแล้วค่อยกดดีเนาะอันนี้วิธีใช้ก็อาจจะแดดมาก่อนครับแดดมาปึ๊บตัวของเขตแดงความเร็วแสงเขตแดงความเร็วแสงเนี่ยผมแนะนำให้เอาขึ้นช็อตคัทนะคือมันจะใช้จากการกดปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้นะครับตามเป็นสกิลลิงก็ได้หรือจะใช้เป็นช็อตคัทก็ได้ช็อตคัทเนี่ยผมเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นคือสมมติว่าอาจจะตัวลงมาแล้วแบ
โดนไล่อยู่อะไรเงี้ยผมก็จะใช้อันเนี้ยพุ่งต่อครับอีกอันนึงก็จะเป็นฟันขาด2ท่อนในการชาร์จนะครับสามารถกระโดดได้1ทีครับ 100% เลยล็อกโอเคเป็นฟันขาด2ท่อนในภาคชาร์จอยู่นะครับฟันขาด2ท่อนสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยครับแบบนี้ชาร์จเต็มปุ๊บโดด1ทีครับก็ถ้าไม่ฟันครับสามารถแดดออกได้เอาใหม่นะฟันขาด2ท่อนโดดไม่ฟันแดดออกโอเคมาถึงสกิลสุดท้ายครับของฝั่ง Awakening นะครับที่เป็นสกิลเคลื่อนที่ก็จะเป็นสกิลนี้ครับระบำดาบได้เที่ยงธรรมครับถ้ากดปกติจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือกดปกติจะเป็นแบบนี้แล้วก็สกิลนี้ข้อเสียคือถ้าเกิดว่าติดคูดาวอยู่จะไม่สามารถกดได้สกิลนี้ข้อดีคือ1มีดีบัฟเป็นเลือดไหลนะครับแล้วก็มีป้องกันหน้าให้ด้วยทันทีที่เราใช้แต่มันสามารถแคนเซิลได้ครับแคนเซิลด้วยการกดคลิกขวาจะเป็นตีไปข้างหลังปึ๊บตีแล้วก็กระโดดสแลปไปข้างหลังวิธีใช้นะครับฟันไปข้างหน้า1ทีแล้วก็สะบัดเมาส์เหมือนเขตแดงฮอลโลแสงเลยเป็นฟันไปข้างหน้า1ทีแล้วก็สะบัดเมาส์คลิกขวาแต่ถ้าเก็บดาบอย่างที่ความหล่อเท่นี้นะครับอันนี้อาจจะต้องไปหัดใช้อาจจะใช้จังหวะที่แบบฟันพลาดไปปึ๊บต่อนี่ก็ได้โอเคนะครับผมทั้งหมดทั้งปวงของสกิลการมูฟเมนต์นะของนิจานะครับผมที่ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจกันนั่นก็คือการมูฟเมนต์มันไม่มีคอมโบนะครับการมูเมนต์ไม่มีคอมโบนะไม่มีคอมโบที่ตายตัวนะครับเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริงๆจังหวะไหนใช้สกิลไหนสกิลไหนใช้ได้มันก็ต้องใช้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะหนีหรืออาจจะออกจากจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับผมเคยสอนเป็นของไอ้นี่แล้วนะครับของตัวของเยลโล่ที่เขาเคยสอนไว้แล้วตัวผมก็ใช้มาตลอดครับไม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีมันบางสกิลมันเราใช้ไปแล้วอ่ะมันติดคูลดาวน์อยู่ก็จะขัดผมเลยอยากให้อิสระกับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับด้วยการที่คุณสามารถจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์มูเมนต์ของคุณได้เลยนะครับโดยใช้สกิลที่ผมเอามายกตัวอย่างให้ดูนะครับเอามาให้ดูทั้งหมดผสมกันเป็นมูเมนต์ของคุณได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเฮ้ยทำอย่างนี้ถูกไหมวะทำอย่างนี้ผิดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะครับก็ลองใช้ให้มันเป็นของคุณไปเลยไกด์ของผมเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแบบว่าไม่ค่อยลงละเอียดเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองจริงผมอยากให้ทุกคนอ่ะใช้ทุกสกิลของนินจาได้อย่างคล่องอย่างถูกต้องแล้วก็เต็มประสิทธิภาพของมันครับอันนี้ก็ที่เหลือก็ลองไปฝึกกันดูว่าจะใช้ยังไงอาจจะใช้ปึ๊บไปลองมั่วๆดูก็ได้ครับลองมั่วๆดูใช้สกิลทั้งหมดที่ผมบอกอะที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเอามาลองใช้มารวมๆแล้วต่อกันดูนะครับว่าไหนที่เรากดแล้วเราคล่องบ้างโอเคจบไปแล้วนะครับทางเรื่องของการฟาร์มอนคอมโบฟาร์มอนแล้วก็เรื่องคอมโบมูเมนต์นะครับเรื่องของการมูเมนต์ของทินจาครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการ PP ครับยาก PVP นะครับในที่นี้ผมจะพูดยังไงดีนะผมจะให้เป็นแพทเทิร์นแบบว่าตายตัวไว้ให้แค่สัก 2-3 อันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องถึงให้แค่นี้นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูอย่างง่ายกันก่อนนะครับเพื่อให้นินจามือใหม่ได้ลองเอาไปใช้นะครับอย่างง่ายครับอันนี้อย่างง่ายนะปลาดาวกระจายครับปลาดาวกระจายคลิกขวาพยุงเงาคลิกขวาพยุงเงาไม่มีหมุนเวียนดาวกระจายปลาลงตาอันนี้คืออย่างง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธส่วนถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดของเวกก็อาจจะเป็นแรงพยาบาทฟันขาด2ท่อนอสรพิจูโจมโยนดาบครับประมาณนี้อันนี้คืออย่างง่ายนะอย่างง่ายครับเอาไปลองใช้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูแบบที่ผมใช้ประจำครับดูฮะอันนี้คือที่ผมใช้ประจำนะก็จะเปิดด้วยการจับทุ่มนะครับจับทุ่มของ Awakening จับทุ่ม Awakening ปึ๊บจังสั้น F คลิปคลิกขวาคลิปคลิกซ้ายใช้กระแสสำเร็จโทษประหารครับอสรพิจูโจมตามด้วยเป็นมิดหมุนเวียนดาวกระจายลงมาเป็นฟันข้างครับฟันข้างเล็งหัวใจพยุงเงาฟันข้างเล็งหัวใจพยุงเงาประมาณนี้อันนี้ที่ผมใช้บ่อยๆแล้วก็จบด้วยบ้านลงตามาดูอีกทีนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะที่ผมเอาของผมมาให้ใช้มาให้ดูก่อนเนี่ยคือถ้าสมมุติมันเป็นสถานการณ์อย่างนี้ครับคือถ้าสมมุติว่าคุณสู้1-1คุณสามารถใช้เต็มคอมโบได้เลยคุณอาจจะเพิ่มหาจังหวะเพิ่มสกิลอะไรเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้ดาเมจมันขึ้นไปสูงที่สุดนะครับกรณีที่1-1โดยที่ไม่รอบข้างไม่มีใครนะครับรอบข้างไม่มีใครแต่ถ้ามันศัตรูเรามีมากกว่า2คนขึ้นไปต่อเป้าหมายขึ้นไปผมแนะนำว่าให้ตัดออกตัดออกในที่นี้คือตัดสกิลอย่างเช่นเมื่อกี้ผมแคนเซิลเอฟแล้วก็ชิปคลิกขวาคลิกซ้ายใช่ไหมก็อาจจะเป็นเหลือแค่หลังจากจับพุ่มครับผมอาจจะแคนเซิลเอฟชิปคลิกขวาแล้วก็ปาดต่อเลยครับใช้สำเร็จโทษประหารเลยเพื่อเอาสอดพิจูโจมให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ใบพิษหมุนเวียนบาร์บี้หมุนเวียนดาวกระจายเร่งหัวใจพายุเงาเลยนะครับตรงนี้ต้องไปลองใช้ให้มันคล่องๆก่อนนะครับแล้วก็เอามาลองปรับลดอาจจะลดสกิลออก2สกิลลดออกสกิล1ลดออก3สกิลตัดออก3สกิลเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกรุ๊ปไฟที่ใหญ่ขึ้นเป้าหมายที่เขาจะลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเขาจะช่วยได้ทันจะทำให้เขาลุกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจอาจจะแชร์ด้วยเพราะนั้นผมแนะนำให้ถ้าเกิดว่าเกิน2คนขึ้นไปเนี่ยให้ปรับคอมโบให้มันกระชับขึ้นนะครับเพื่อความเร็วโอเคนะครับผมต่อมาเรามาดูสกิลเปิดนะครับในฝั่งของ PVP นะครับสกิลเปิดของนินจาเนี่ยมันเปิดได้หลายสกิลมากๆครับเปิดได้โอ้โหเปิดได้เยอะมากนะครับอาจจะเปิดด้วยนี่ก็ได้ครับดาวกระจายนี่ก็เปิดได้ดาวกระจายคิวที่ไปเขียนพยาบาทเนี่ยเปิดได้นะครับหนึ่งเปิดได้นะครับนี่ฮะการทักทายสูงก็เปิดได้ครับติดซีซีเหมือนกันนะครับแล้วก็รอบสังหารหัวหน้าก็เปิดได้นะครับใช้เปิดได้แต่ที่ใช้เปิดจริงๆจังๆเลยน่าจะเป็นการก่อนไม้เข้าไปจับพุ่มครับผมจะบอกวิธีเปิดให้ละกันนะครับก็จะมีดาวกระจายนะครับรอบสังหารหัวหน้าก่อนไม้นะฮะ
ในฝั่งพีเวกแล้วก็ยมทูตตัดเสียนแคนเซิลนะครับยมทูตตัดเสียนเนี่ยสามารถวน1ครั้งแล้วแดดออกได้นะครับจะติด CC เป้าหมายที่อยู่ใกล้จะติด CC ทั้งหมดนะครับติดทั้งรถเกาะทั้งตัวสตันนะครับโอเคนะแล้วก็พายุเงาสมองสกีนระเบิดควันนะครับอันนี้คือที่ผมใช้เปิดบ่อยๆเปิดประจำก็จะประมาณนี้นะครับทางฝั่งของดักสั้นต่อมาเวกครับใช้แรงพยาบาทครับ1ครับต่อแล้วพิสูจน์โจมได้เหมือนกันครับโยนดาบในเวอร์ชั่นโยนดาบพุ่งดาบหรือถ้าเกิดอัพเบนก็จะใช้ได้เหมือนกันหนึ่งสกิลนะคือสำเร็จโทษประหารเปิดได้ประมาณนี้นะที่ผมใช้เปิดแล้วก็เป็นพวกจับทุ่มทั้งสองภาคนะครับไปเปิดได้เปิดด้วย CC แรกก่อนจะทำให้คุณทำอะไรได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ลองเอาไปลองใช้กันดูนั่นแหละผมไม่อยากจะทำสร้างเกาะให้ผู้เล่นใหม่หรือคุณผู้ชมที่เพิ่งจะเริ่มเล่นนินจาไม่อยากสร้างเกาะให้นะครับให้คุณไปคิดกันเอาเองมันจะได้อิสระมากกว่าเพราะทุกคอมโบมันอยู่ที่เราว่าเราถนัดกดไหนนะครับทุกคนผมว่าถ้าฝึกกันจริงๆต่างๆแล้วทุกคนจะมี1คอมโบที่เป็นคอมโบที่เหมือนท่าไม่ตายอ่ะกดยังไงก็กดติดอ่ะอย่างของผมก็จะเป็นอันนี้ครับจะเป็นมีหมุนเวียนกระจายแล้วก็เล็งหัวใจพายุเงาเนี่ยอันนี้ผมจะกดค่อนข้างเรียกว่า 90% นะกดติดเรื่องสุดท้ายครับที่เราจะคุยกันวันนี้นะที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าสกิลลูปprotection นะครับผมเคยทำเอาไว้แล้วเป็นการแปลไกด์ของยูทูบเบอร์แล้วก็สตรีมเมอร์บล็อกจัมป์นะครับผมเคยทำไว้แล้วแต่ว่าทุกวันนี้ผมเองก็มีหลงลืมไปบ้างนะครับลืมทำลืมฝึกลืมทุกอย่างเลยในบางจังหวะก็คือลืมเอามาฝึกของตัวเองด้วยนะครับจริงๆนินจาทุกคนควรจะฝึกนะครับยิ่งถ้าเกิดเล่นอเวทเป็นหลักยังไงก็ต้องฝึกให้คล่องนะครับการเล่นลูปเปอร์ของprotection นะครับโอเคนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน7สเต็ปนะครับลองเอาแค่นี้ไปฝึกก่อนก็จะเป็นลูกดาบครับหันข้างนะครับแล้วก็กระโดดลูกดาบลงเราจะล็อกเป้าหมายนี้เป็นทาร์เก็ตหลักฝึกอันเนี้ยนะครับฝึกแค่3สเต็ป1 2 3เอาแค่นี้ก่อนนะครับทำให้คล่อง1 2 3หนึ่งสองสามจบที่สามไม่ต้องให้มันหันมานะไม่เอาหันแบบเมื่อกี้แบบที่ผมหันแบบนี้ไม่เอานะครับเอาให้มันหันหน้าไปฝั่งนู้นนะหนึ่งสองสามเนี่ยให้มันหันมารับเป้าหมายเพราะว่ามันมีฟอนต์การ์ดเนาะคืออย่างแย่ให้มันหันไปทางเนี้ยครับให้มันหันไปทางนี้ก็ได้หันไปทางนี้ก็ได้แต่ว่าไม่เอาหันหลังมาแบบไม่เอาหันมาแบบเนี้ยไม่เอาหันแบบนี้นะครับลองเอาให้คล่องก่อนนะแค่นี้ก่อนถ้าคล่องแล้วนะครับเพิ่มเข้าไปครับเพิ่มการแดดเข้าไปแดดแล้วเปลี่ยนอาวุธนะครับแดดแล้วเปลี่ยนอาวุธจะเป็นอย่างนี้แดดแล้วเปลี่ยนอาวุธปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมด้วยความที่เราหมุนมาอย่างนี้แล้วนะครับเราจะแดดแล้วเปลี่ยนอาวุธเนี่ยถ้าแดดแล้วเปลี่ยนอาวุธก็จะเข้าไปข้างหน้าเข้าไปใกล้เป้าหมายมากเกินไปเราจะใช้การแดดไปข้างหลังแดดแดดสะบัดเมาส์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 แดดรวมกันก็จะเป็น1 2 3 1 4 5พูดผิด6 7ก็1 2 3 4 5 6 7นี่ก็ต้องเอาไปฝึกนะผมบอกเลยว่าได้ใช้แน่นอนนะผมเองก็นี่เริ่มกลับมาฝึกแล้วใช้การสะบัดเมาส์ครับทริคที่ผมจะบอกก็คือคุณไปตั้งเมาส์ครับตั้งไปเลยครับ70 80อะไรก็ว่าไปครับตั้งก่อนเลยมันก็ตั้งไว้
มันจะสะบัดเมาส์ไวขึ้นนะครับหนึ่งตั้งเมาส์ให้สูงๆเข้าไว้ครับอาจช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะว่าพอหลังๆก็จะเริ่มใช้ง่ายขึ้นสบายๆครับประมาณนี้นะโอเคทั้งหมดทั้งปวงครับของนินจาวันนี้ผมก็บอกไปหมดแล้วเนาะคลิปหลัก3คลิปเราลงครบแล้วนะครับคลิปต่อๆไปเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนินจาเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้แล้วก็จะลงให้ในเพจติดนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการอัปเดตอะไรปรับเนิบอะไรของมันอะไปเรื่อยนะครับเราก็จะมาแก้ไขแล้วก็ทำให้มันเล่นง่ายที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาลงให้ในเพลย์ลิสต์ของ Ninja Guide ละกันครับหลังจากนี้นะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับใครเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์นะครับของช่องเราก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับคลิปวิดีโอของช่องเราลงทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะครับก็ว่ารับรองว่าได้ดูกันทุกอาทิตย์แน่นอนถ้าผมไม่ป่วยหรือไม่ติดอะไรจริงๆนะครับก็ได้ดูกันทุกอาทิตย์แน่นอนยาวๆนะครับไปแล้วครับใครที่มีอะไรสงสัยสามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือจะจอย Discord เข้ามานั่งคุยกันก็ได้นะครับผมก็อยู่แทบจะตลอดนะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ